นับสนุนโดยใหม่ต้องลองซอสกะปิกุ้งเคยแท้รอยไทยใส่ปุ๊บร้อยปั๊บสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศกับ TNN Earth กันนะคะช่วงนี้ถือว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะประกอบกับอิทธิพลของร่องมรสุมที่วันนี้พาดผ่านอยู่บริเวณตอนบนของภาคเหนือและลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำแถวๆเวียดนามตอนบนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ช่วงวันที่15ต่อเนื่องไปจนถึง20สิงหาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นค่ะและจะไปตกหนักบริเวณพื้นที่ใกล้ๆกับที่ร่องมรสุมพาดผ่านซึ่งก็คือทางตอนบนของภาคเหนือและตอนบนของภาคอีสานรวมถึงด้านรับลมมรสุมอย่างทางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันด้วยนะคะพื้นที่บริเวณนี้ต้องระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและตกสะสมค่ะเพราะว่าอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้ส่วนคลื่นลมนะคะทั้งฝั่งอ่าวไทยตอนบนรวมถึงฝั่งอันดามันตอนบนก็จะมีกำลังแรงขึ้นคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรจุดที่มีฝนคลื่นสูงได้มากกว่า3เมตรชาวเรือควรเดินเรือกันด้วยความระมัดระวังนะคะทีนี้มาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือนะคะช่วงนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากจะไปตกหนักทางตอนบนของภาคอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสค่ะส่วนทางภาคอีสานนะคะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่เช่นกันค่ะตกหนักทางตอนบนและด้านตะวันออกของภาคอุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสขณะที่ภาคกลางนะคะมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะวันนี้พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักยังอยู่ที่กาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด37องศาขณะที่ภาคตะวันออกนะคะมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ช่วงนี้ทะเลคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรจุดที่มีฝนสูงได้มากกว่า3เมตรค่ะลงมาดูทางภาคใต้นะคะวันนี้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนอยู่ที่ร้อยละ70ของพื้นที่และฝั่งอันดามันตกหนักอยู่ที่ร้อยละ80ของพื้นที่ต้องเตือนชาวเรือค่ะบริเวณฝั่งอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากช่วงนี้ตกในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะและช่วงนี้หลายพื้นที่มีอากาศร้อนจัดจนเกิดไฟป่าได้ง่ายขึ้นนะคะพาคุณผู้ชมไปดูวิธีการป้องกันไฟป่าในต่างประเทศว่าเขามีวิธีอย่างไรบ้างติดตามกับคุณสุหัชชาค่ะภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลทำให้ไฟป่ารุนแรงขึ้นทั่วโลกหลายประเทศพยายามหาวิธีป้องกันและอย่างน้อยก็ควบคุมไม่ให้ลุกลามขยายวงกว้างค่ะอย่างที่เมืองซานตาฮูน่าทางตอนใต้ของชิลีซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักจากไฟป่าเมื่อต้นปีซึ่งมีสาเหตุมาจากคลื่นความร้อนและความแห้งแล้งที่รุนแรงคนในพื้นที่ต้องหาวิธีป้องกันโดยมีตัวช่วยคือฝูงแพะค่ะเหล่าฝูงแพะได้ป้องกันไม่ให้พื้นที่ป่าถูกไฟป่าเผาผลาญโดยคนในพื้นที่ก็จะปล่อยให้พวกมันออกเล็มหญ้าแห้งซึ่งเป็นเชื้อเพลิงทำให้เกิดไฟป่ารวมไปถึงพุ่มไม้ในพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าด้วยนอกจากนี้ยังพบว่ามูลแพะยังช่วยเสริมดินและป้องกันการพังทลายสำหรับแพะค่ะเป็นสัตว์ที่สามารถปีนขึ้นไปบนเนินเขาในการกำจัดวัชพืชได้อีกด้วยและมันมักจะกินเฉพาะวัชพืชแห้งตายที่ติดไฟง่ายมากกว่าจะกินพืชท้องถิ่นที่มีความอุดมสมบูรณ์ดีไม่เพียงแต่ที่ชิลีเท่านั้นนะคะหลายๆประเทศเลยค่ะก็พยายามใช้ฝูงแพะป้องกันไฟป่าเพราะว่าบางพื้นที่ร้อนจัดกระแสลมแรงและสภาพของป่ายากต่อการเข้าถึงก็ทำให้สถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นเลวร้ายและสร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้างนอกจากที่ชิลีแล้วนะคะก็จะมีที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐสเปนโปรตุเกสไอร์แลนด์รวมถึงออสเตรเลียก็เลือกใช้วิธีนี้เช่นกันสำหรับการเล็มหญ้าของแพะนอกจากจะช่วยกำจัดเชื้อเพลิงสร้างแนวกันไฟแล้วยังทำให้เจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ป่าได้ง่ายด้วยค่ะที่สำคัญวิธีนี้ต้นทุนต่ำนะคะทำง่ายแล้วก็ได้ผลดีก็เลยทำให้หลายประเทศนิยมใช้กันค่ะปิดท้าย TNN Earth วันนี้นะคะพาไปดูภาพน่ารักน่ารักของเพนกวิน15ตัวที่ได้รับการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติบริเวณชายหาดที่อาร์เจนตินาค่ะเพนกวินมาเจลันทั้ง15ตัวนี้ได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่บริเวณชายฝั่งบัวโนสไอเรสตั้งแต่เมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เพนกวินฝูงนี้อ่อนแอจากภาวะขาดสารอาหารและน้ำจนอุณหภูมิร่างกายของพวกมันต่ำผิดปกติหากไม่ได้รับการช่วยเหลืออาจตายได้เลยค่ะซึ่งหลังจากพวกมันได้รับการดูแลเป็นอย่างดีในศูนย์อนุบาลสัตว์ป่าของอาร์เจนตินาเป็นเวลาหลายเดือนล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ได้นำฝูงเพนกวินปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติบริเวณชายหาดในอาร์เจนตินาแล้วค่ะค
ุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศได้ผ่านทาง Facebook Fanpage CNN Earth และอีกหลากหลายช่องทางข้างล่างนี้นะคะและนี่คือทั้งหมดของ CNN Earth ในวันนี้ค่ะติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ